สดีค่ะวันนี้แคทมาเที่ยวน้ำตกตาโตนะคะซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชัยภูมิค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น้ำไม่ลึกนะคะก็เหมาะสำหรับเด็กหรือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็มาเล่นข้างบนได้จะปลอดภัยกว่าอยู่ข้างล่างเพราะข้างล่างน้ำลึกนะคะแล้วก็บางมุมเนี่ยก็จะสามารถที่จะปิกนิกทานอาหารได้ปกติเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือปลอดภัยกว่าแล้วก็วิวสวยชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะจังหวัดชัยภูมิน้ำตกตาดโตนค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะคะและสำหรับวันนี้นะคะแคทขอตัวแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย